นักตบสาวไทยเจอพิษเจ้าภาพจนต้องนอนรอที่สนามบินไปไหนไม่ได้ซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพสร้างปัญหาให้กับเหล่าทัพนักกีฬาอย่างต่อเนื่องล่าสุดทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเจอเข้าไปเต็มๆถูกปล่อยทิ้งให้รอที่สนามบินแห่งชาติฟิลิปปินส์เพราะเจ้าหน้าที่ซีเกมดำเนินการเรื่องไอดีการ์ดล่าช้าคิดเสียว่านี่แหละรสชาติของชีวิตบางครั้งเปรี้ยวอย่างมะนาวน้องแชมป์พอเจ้ากอทีมตบสาวไทยส่งมาในไลน์กลุ่มที่ทำงานช่วงบ่าย2รอเจ้าภาพซีเกมไปรอรับตบอย่างสาวไทยที่สนามบินมีน้องส่งภาพเพิ่มมาให้ดูอีก3ภาพล่าสุดนอรอเลยละกันนักตบสาวไทยได้ลั่นฟ้ามาถึงสนามบินฟิลิปปินส์ในวันที่1ธันวาคม62ตั้งแต่เวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถออกจากสนามบินได้เพราะยังไม่ได้รับใบดีการนักกีฬาจากเจ้าภาพทำให้ต้องนั่งนอนรอเสียเวลาไปกว่า3ชั่วโมงแถมเจ้าภาพยังไม่มีรถไปรับอีกโดยลูกยางสาวไทยมีโปรแกรมตบคู่แข่งแมตช์แรกวันที่3ธันวา62เจอกับอินโดนีเซียเวลา 14:30 น.เวลาประเทศไทย